วัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งนึงนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับคันนี้เป็น Honda MSX นะครับตัวเก่านะครับจริงๆลูกค้าเป็น MSX ตัวใหม่นะครับแต่ว่าอยากใส่เป็นไฟตัวเก่านะครับเพราะว่ามันสวยกว่าก็เลยสั่งสำเร็จยกโคมเลยนะครับผมก็คือต้องไปเบิกหน้ากากอะไรมาจัดการแปลงใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับผมตรงนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นโปรเจคเตอร์ AES by Synon นะครับขนาดเลนส์เนี่ยอยู่ที่ 2.5 นิ้วนะครับคือเต็มโคมเลยนะครับเป็นวงแหวน2ชั้นนะครับแต่ตัวนี้คือลูกค้าทำดำสนิททั้งโคมเลยนะครับมันก็จะดุนิดนึงนะครับผมตัวนี้มันสวยแค่ไหนสว่างแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับพ่อค้าจะย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับร้านพ่อค้าอยู่ชลบุรีนะครับอำเภอศรีราชาอยู่บริเวณถนนเส้นศรีราชาหนองค้อนะครับผมก็เลยอนามัยหนองค้อเข้ามานะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองค้อนะครับเลยเข้ามาจะเจอสี่แยกลังเลนะครับก็ร้านอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพ่อค้าขึ้นแผนที่ไว้ให้ดูครับผมครับผมก็ตามนี้ถ้าใครดูไม่ทันนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับแล้วก็สต็อปแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเผื่อเวลาวิ่งมาที่ร้านนะครับผมสำหรับเจ้า MSX คันนี้นะครับคือราคาเท่าไหร่นะครับเรื่องราคาโคมพ่อค้าจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันก็มีขึ้นมีลงนะครับบางทีก็มีปรับขึ้นบ้างนะครับช่วงสินค้าขาดบางทีก็ราคาปรับลงบ้างในช่วงปกตินะครับแต่ก็จะไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะครับแต่พ่อค้าจะแจ้งเป็นราคาไฟโปรเจคเตอร์นะครับราคาไฟโปรเจคเตอร์ AES by Synon นะครับ1ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเลน2นิ้ว 2.2 นิ้ว 2.5 นิ้วจะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นทรงกลมหรือว่าทรงใบพัดนะครับก็จะราคาเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่1ชุด 1,390 บาท 1,390 บาทได้อะไรบ้างนะครับได้โปรเจคเตอร์ AES by Synon 1ลูกนะครับผมหลอดไฟหน้า Synon 1หลอดแป้นสำหรับยึดกับขั้วต่างๆนะครับมีไปให้ครบชุดเลยนะครับ1ชุดแล้วก็อินเวอร์เตอร์ CCFL นะครับสำหรับขับวงแหวน CCFL นะครับ1ตัวชุดสายสไลด์1ชุดในชุดเนี่ยจะมีฟิลนะครับมีฟิลแบบนี้ให้เรามีรีเลย์ไปให้พร้อมเลยนะครับผมแล้วก็ AC บัลลาดซีนอนนะครับ35วัตต์1ตัวนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมครบชุดเลยนะครับ 1,390 บาทนะครับราคามันสูงนะครับมันสูงกว่าพวกโปรเจคเตอร์ราคาถูกๆแบบนี้นะครับแบบนี้คือดวงละ390บาทนะครับราคาต่างกันเยอะเลยแต่ดูดิครับความสวยงามมันก็ต่างกันนะครับและความสว่างมันก็ต่างกันโอเคครับตัวนี้เนี่ยมันสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องความสวยงามกันก่อนเดี๋ยวขอพ่อค้าต่อสายวงแหวนเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัวเล็กตัว390บาทด้วยครับว่ามันต่างกันยังไงโอเคพ่อค้าก็ต่อสายวงแหวนเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราลองมาดูตัวเล็กกันก่อนนะครับนี่ตัวเล็กนะครับวงแหวนจะเป็นวงแหวนแบบ COB นะครับแบบ POP นะครับก็จะให้ลักษณะแสงแบบนวลๆแบบนี้ครับผมคล้ายๆหลอดนีออนนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นนะครับก็คือถ้าเราเปิดแล้วปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยวงแหวนจะกระพริบนะครับปิดแล้วเปิดมาใหม่อีกครั้งวงแหวนจะนิ่งนะครับผมก็คือตัวเนี้ยราคา390บาทเนี่ยมีไปให้ครบเลยมีเดวิลไอด้วยนะครับก็คือในชุดเนี่ยก็มีแค่ตัวโปรเจคเตอร์เปล่าๆใส่ไฟ3เส้นนะครับไปต่อได้เลยนะครับต่างจากตัวนี้ตัว1390นะครับที่ว่ามันจะมีอุปกรณ์ไปให้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับวงแหวนตัวนี้นะครับเป็นสีขาวฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับจะเป็น CCFL สังเกตดูนะครับจะเป็นซี่แบบคริสตัลนะครับคือจะให้ความสวยงามที่มีมิติมากกว่านะครับผมนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับความต่างนะครับเห็นได้ชัดเลยนี่นะครับด้วยขนาดเลนส์ก็ใหญ่กว่านะครับผมและเรื่องหลักๆที่สำคัญเนี่ยจริงๆความสวยงามเนี่ยมันพูดยากนะครับมันแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบวงแหวนเรียบๆแบบวงแหวนครอบแบบตัว390บาทก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบCCFL แบบของตัวแพงก็ได้นะครับแต่ว่าตัว390เนี่ยกระพริบวูบวาบได้ด้วยมีลูกเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามเนี่ยมันตัดสินกันไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไฟหน้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะต่อสายไฟหน้านะครับแล้วก็จะหันไปที่แผ่นทดสอบแสงตรงนี้นะครับแสงค่อนข้างจ้าเลยนะครับ
ที่ลองกันแบบแสงจ้าๆนี่แหละครับว่ามันให้แสงต่างกันยังไงนะครับโปรเจคเตอร์2ตัวนี้ที่ราคาต่างกันลิบลับเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมโอเคพ่อค้าก็ต่อสายไฟหน้าเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หันโคมไฟหน้าไปฝั่งนี้นะครับตรงบริเวณที่ทดสอบแสงของเรานะครับเรามาดูของตัวถูกก่อนนะครับของตัว390บาทนะครับสังเกตดูไฟหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะครับคือจะลงไปที่ถนนเนี่ยเป็นจุดเดียวกลมๆแบบนี้นะครับโฟกัสการมองถนนอยู่แค่นี้นะครับคือไม่ได้ส่องไปทั่วถนนแสงแรงมากนะครับแรงในจุดเดียวตรงนี้ถ้าไปส่องตาใครนี่ถือว่าแยงตาสุดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดเส้นชัดเจนสังเกตดูนะครับหลังจากแสงแล้วเส้นจะเบลอนะครับแล้วก็จะมีแสงที่ฟุ้งออกด้านข้างนะครับก็คือจงจุดที่เราจะมองถนนได้จริงๆเนี่ยประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับก็ให้แสงแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟสูงไฟต่ำของตัวโปรเจคเตอร์390บาทเนี่ยจะไม่มีสูงต่ำนะครับนี่สังเกตดูนะครับจะใช้การเปิดปิดสวิตช์นะครับเพื่อเปลี่ยนสเต็ปไฟหน้านะครับเปิดมาทีแรกเนี่ยจะเป็นไฟหน้าสว่างมากนะครับปิดและเปิดใหม่นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบสว่างน้อยนะครับปิดและเปิดใหม่จะเป็นไฟกระพริบนะครับสังเกตดูไฟไม่ได้สูงขึ้นกว่าเดิมหรือต่ำลงกว่าเดิมสักนิดเลยนะครับโฟกัสอยู่ที่ที่เดิมทุกครั้งจะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูตัว 1,390 กันบ้างนะครับตัวที่เป็น AES by Xenon นะครับไฟหน้า Xenon นะครับแสงจะไม่ได้เปิดปุ๊บสว่างปั๊บทีเดียวนะครับแสงจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นช้าๆแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือแสงจะติดเต็มที่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นเส้นคัตออฟชัดเจนนะครับขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับเพราะว่ารถที่เขาวิ่งสวนทางเราเนี่ยคือวิ่งสวนฝั่งนี้ถูกไหมครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับทำไมกล้องหลุดโฟกัสเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยพอสมมตินะครับไฟหน้าไม่ใช่ไฟหน้าหน้าของคนที่เขาขับรถสวนเราเนี่ยอยู่ระยะนี้นะครับเราเปิดไฟต่ำไปมันไม่แยงตาถูกไหมครับแต่เรายกไฟสูงมันก็จะแยงตาปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับใช้สวิตช์สูงต่ำเป็นตัวควบคุมปกตินะครับไม่ได้ไปใช้เปิดปิดเพื่อเปลี่ยนสเต็ปไฟตัวนี้จะไม่มีไฟกระพริบนะครับเพราะเป็นซีนอนนะครับแสงมันจะติดช้าอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับถือว่าต่างกันเยอะไหมครับลองมาดูเปรียบเทียบนะครับนี่ตัวถูกนะครับเมื่อเราเปิดลงไปสังเกตแสงจะแรงกว่านะครับเพราะแสงไปรวมอยู่ที่จุดๆเดียวนะครับจะต่างจากไบซีนอนที่แสงกระจายกว้างทั่วถนนนะครับผมนี่นะครับนี่ตรงเสานี่นะครับไปถึงนู่นไปถึงออกด้านขวาไปนู่นไปสุดเลยนะครับคือให้แสงแบบนี้นะครับแล้วมีไฟสูงต่ำที่เป็นไฟสูงต่ำจริงๆนะครับนี่ไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเปิดเป็นสเต็ปสว่างน้อยเนี่ยก็มองแทบไม่เห็นเหมือนกันนะครับซีนอนกบหมดถ้าเป็นไฟกระพริบก็คือชัดเจนเลยนะครับแต่ถามว่าใช้งานจริงเราต้องการโฟกัสถนนแค่จุดเดียวเหรอครับมันไม่ใช่นะครับเราต้องการเห็นทั่วถนนนะครับเพราะฉะนั้นตัว 1,390 บาทถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานจริงนะครับแต่ตัว390บาทพ่อค้าจะบอกกับลูกค้าทุกคนนะครับเวลาที่ซื้อเนี่ยคือใส่ได้นะครับเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่อย่าไปหวังจริงจังกับไฟหน้าให้มันมากนักนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าก็จัดทำลงทั้ง Facebook และ YouTube นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้านะครับพ่อค้าจัดทำลงบน YouTube อยู่แล้วนะครับและได้แชร์ลิงก์ไปที่ Facebook หากสนใจสินค้านะครับถ้ารับชมอยู่บน Facebook เนี่ยสามารถทักแชทหาพ่อค้าจาก Facebook Fanpage Facebook Fanpage นี้ได้เลยนะครับนี่ชื่อนี้เลยนะครับสามารถทักแชทหาพ่อค้าได้เลยนะครับแต่ถ้ารับชมบน YouTube นะครับพ่อค้าได้ทิ้งลิงก์การติดต่อทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อค้าด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ